สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้านี่กันนะครับเป็นวันพีชวีเวิร์นการ์ดนะเป็นแฟ้มชุดที่2นะแฟ้มเล่ม2นะครับเล่มแรกเนี่ยแฟ้มมันขาดตลาดไปแล้วนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเผื่อใครยังไม่มีนะครับนี่นะครับก็มันออกมาได้หลายปีแล้วปีไหนได้ปะตอนนั้นรู้สึกเล่มนี้เนี่ยแฟ้มเล่มนี้มันออกเนี่ยผมน่าจะเรียนอยู่ประมาณปี3มั้งจนตอนนี้ผมเรียนจบแล้วนะครับมันก็ออกอันนี้มานะครับเป็นเล่ม2เนาะอ่ะเล่ม2ก็ตัวอักษรจะเป็นสีเงินๆนะครับส่วนเล่มแรกโอ้โหหนักเหลือเกินไปถือมาเล่มแรกมันจะเป็นสีทองๆนะครับเป็นแบบนี้เล่มแรกขาดตลาดไปแล้วนะแต่เดี๋ยวก็น่าจะมีรีออกมาอีกรอบนั่นแหละเพราะว่าคือมันมีเล่ม2มาแล้วเล่ม1มันขาดตลาดสำหรับนักสะสมเนี่ยถ้าเล่ม1ขาดเราก็จะไม่อยากเก็บเล่ม2ถูกไหมสำหรับนักสะสมอ่ะของที่มันเก็บแล้วมันไม่ครบอ่ะเราเลือกที่จะไม่เก็บดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวเล่มแรกมันก็มีดีออกมาแต่สำหรับคนที่ซื้อไม่ทันนะครับแต่ว่าตอนนี้เล่ม2ก็มีแล้วนะครับในเว็บของสยามอินเตอร์นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าร้านทั่วไปมันขายหรือยังนะครับก็สวยอยู่นะเอกลักษณ์ของวันพีซวิวเอนการ์ดก็คือพวกตัวละครที่มันอยู่ตรงหน้าปกนะครับมันจะเป็นส่วนสูงที่แท้จริงของเรื่องเลยนะดูดิแบบอย่างสูงตัวไหนสูงก็สูงไปเลยอ่ะจะใช้ส่วนสูงที่แท้จริงนะครับเนี่ยนะครับไอพวกการ์ดพวกนี้ยังหาซื้อได้อยู่นะครับไอพวกชุดการ์ดพวกเนี้ยแต่ว่าบางชุดมันอาจจะขาดตลาดไปแล้วนะไอพวกชุดแรกๆอ่ะเนี่ยไอพวก3ชุดแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าไอพวกท้ายๆเนี่ยยังหาซื้อได้อยู่นะครับตามเว็บแล้วก็ตามร้านหนังสือทั่วไปบางร้านเขาก็ลงเหมือนกันนะสำหรับวันพีซวีเวิร์นการ์ดโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคนี่ก็แกะออกมาจากซองมาที่เรียบร้อยนะคือตอนนี้มีช่างมาทำซ่อมแซมปรับปรุงที่บ้านผมนะกับไอ้พวกเสียงขุดเจาะเสียงสว่านนะครับน่าจะเข้าไมค์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแกะออกมาเขาก็จะมีนี่มาให้เนาะชุดแรกก็มีนะครับเป็นกล่องกระดาษเนี่ยนะครับเป็นกล่องลังคล้ายกล่องลังในห่อเอาไว้นะครับน่าจะกันกระแทกโอ้ข้างในสวยเลยนะเนี่ยเป็นเหมือนแบบทุกเกาะที่ลูฟี่ไปมั้งนะครับดูดิไล่มาตั้งแต่ยิทบูถึงโลกใหม่เลยนะวาโนเลยอ่ะนะครับโอเคข้างในสวยนะครับสำหรับวันพีซวิวเอนการ์ดนะครับเราจะจัดเรียงตัวละครยังไงก็ได้นะตามใจเราชอบเลยนะครับคือในตัวของการ์ดนั้นๆอ่ะมันจะมีแบบหมายเลขเนาะมันจะมีหมายเลขของตัวละครอยู่ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจัดเรียงตามหมายเลขก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีหมายเลขนะครับ11ใช่ไหมแมรี่เนี่ย12อ่ะซันนี่อะไรพวกเนี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องเรียงในแฟ้มนะครับเราไม่จำเป็นต้องเรียงตามตัวเลขก็ได้เราจะจัดตามกลุ่มก็ได้จัดตามกลุ่มจัดตามตัวที่ชอบอะไรก็ได้นะเพราะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยเหมือนผมยกตัวอย่างกลุ่มหนวดขาวแล้วกันกลุ่มหนวดขาวเนี่ยมันไม่ได้ออกมาพร้อมกันทุกตัวไงแต่ว่าคือสำหรับบางคนอาจจะจัดเรียงตามเลขอะไรเงี้ยนะเรียงไปเลย1 2 3 4แต่ของผมไม่ได้จัดอย่างนั้นนะผมจะจัดเรียงตามแก๊งเพราะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยมันออกมาช้าไงผมขอยกตัวอย่างกลุ่มหนวดขาวแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะนี่นะของผมก็คือผมจะจัดเรียงตามความชอบนะครับไม่ได้เรียงตามตัวเลขนะหนวดขาวตัวเลขอยู่ที่270นะครับก็คืออันนี้เขาน่าจะสื่อว่าหนวดขาวเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกมาเป็นตัวที่270ของเรื่องนะครับแต่ว่าพวกเนี่ยเห็นไหมพวกเมาโก้อะไรนี่มันจะออกมาช้ากว่าคือตัวเลขของกลุ่มนั้นๆนะครับบางครั้งมันก็จะไม่ได้เรียงต่อกันนะครับเนี่ยเหมือนเอสเนี่ยเอสมันออกมาตั้งแต่177แล้วอ่ะส่วนมาโก้เนี่ยออกมาตอน446นะครับผมก็ไม่ได้จัดเรียงตามตัวเลขนะครับจัดเรียงตามความชอบอ่ะดูดิเนี่ยจัดเป็นกลุ่มเป็นแก๊งไปนะครับเนี่ยอันนี้คือของผมคือหนวดขาวนะครับเรียงตามก็เริ่มแรกก็จะเป็นกัปตันนะครับแล้วก็มาหัวหน้าหน่วย1นะหน่วย2หน่วย3นะครับหน่วย4เนี่ยใช่ไหมผมจะเรียงอย่างนี้เลยผมจะเรียงตามแบบเป็นกลุ่มอ่ะเนี่ยเหมือนหนวดดำอย่างเงี้ยหนวดดำมันออกมาตั้งแต่274ใช่ไหมแต่ว่าตัวละครอื่นมันออกมาช้ากว่าใช่ไหมเลขมันก็จะไม่เรียงกันผมก็
เน้นจัดเป็นแก๊งเป็นกลุ่มกันนะครับไม่ได้เรียงตามตัวเลขแต่สำหรับบางคนอาจจะเรียงตามตัวเลขอันนี้ก็ไม่ผิดนะมันเรียงได้ตามความชอบนะครับสำหรับมันพีทวีเวิร์นการ์ดโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูเล่ม2กันต่ออ่ะนี่นะแมรี่นะครับ11ซันนี่12ครับโอกี้ดอกกี้นะครับซึลุเดี๋ยวไอ้พวกนี้ผมน่าจะไปใส่ในเล่มแรกนะครับผมน่าจะไปใส่ในเล่มแรกเพราะว่าในเล่มแรกผมมีเรียงแบบพวกแก๊งของกองทัพเรืออยู่นะครับน่าจะเอาไปใส่ในเล่มแรกก่อนแล้วก็ไอ้พวกคือถ้าเล่มแรกมันเกินมาแล้วเนี่ยผมก็จะเอาใส่ในเล่ม2แทนนะครับไอ้พวกผ่ามังกรฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะมาใส่ในเล่ม2นะครับพี่โทละซาโบครับมานี้นะครับไอ้พวกมังกรฟ้าเซนชาลอนนะครับตัวที่คนอ่านวันพีชนะครับน่าจะหมั่นไส้ที่สุดละเป็นตัวที่น่าหมั่นไส้สุดในเรื่องน่าโดนกระทืบมากสุดในเรื่องก็มีสกิลนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมมาดูตัวแฟ้มกันอีกรอบนะครับตัวแฟ้มเล่ม2นี่ข้างในสวยมากเลยนะครับเป็นปกไม่อยากแห้งเยอะเลยกลัวเสียประมาณนี้แล้วกันนะครับก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแบบว่าเอกลักษณ์ของวันพีซวีวอนการ์ดก็คือตัวละครที่มันอยู่ตรงหน้าปกอ่ะมันจะเป็นส่วนสูงที่แท้จริงของเรื่องตามที่อาจารย์โอดาเขาเขียนมาเลยนะครับเนี่ยส่วนสูงจริงๆคือบางตัวก็ดูแล้วว่าเฮ้ยมันสู้กันได้ไงวะอีกตัวสูงเหลือเกินอีกตัวนี่แบบเตี้ยเหลือเกินเหมือนลูฟี่กับคาตาคุริดูดิเดี๋ยวให้ดูในเล่มแรกนะครับนี่คือลูฟี่นะครับนั่งดูคาตาคุริดิสูงคือแบบหัวแม่งเลยไปเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับวันพีซวีเวิร์นการ์ดนะผมแฟ้มเล่มที่2นะก็วางจำหน่ายแล้วในเว็บของสยามอินเตอร์นะไปสั่งกันได้นะแล้วผมลืมบอกนะผมได้ที่ขั้นหนังสือมาด้วยนี่นะเป็นที่ขั้นหนังสือนะที่ทางสำนักพิมพ์เขาแถมมาก็รู้สึกมันจะมีช่วงโปรนะสำหรับใครที่ซื้อสินค้าของวันพีซครบ300บาทเนี่ยนะครับมันก็จะได้ที่ขั้นหนังสือมาอันนี้เป็นเซต2แล้วนะเซตแรกมันจะมีพวกลูฟี่โซโลลูฟี่โซโลช็อปเปอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ครบเลยนะครับอันนี้เป็นเซต2นะเป็นล็อต2ละไม่รู้เหมือนกันว่าหมดเวลาสั่งหรือยังนะหมดโปรไปหรือยังนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ผมก็ซื้อมาแค่วันพีซวีวันการ์ดนี่แหละแล้วก็ได้มาเลยนะเพราะว่าไอ้แฟ้มตัวนี้เนี่ยมัน383บาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะรวมค่าส่งแล้วรู้สึกจะ413บาทมั้งนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ